เรื่องของคนสูงอายุนะฮะเมื่อสักครู่นี้เธออายุเท่าไหร่ผู้หญิงคนนี้มีบอกอายุไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่นะฮะแต่ยังเป็นสาวรุ่นอยู่ใช่แต่ว่ารายนี้ก็เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับมีการโพสต์คลิปวิดีโอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชราอายุ92ปีท่านผู้ชมฮะ92ปีหนีออกจากบ้านพักคนชราฮะซึ่งหนีออกมาจากบ้านพักคนชราโดยใช้วิธีปีนข้ามประตูรั้วนะอายุ92ประตูรั้วสูง2เมตรเศษเดี๋ยวท่านผู้ชมชมคลิปนะฮะ惊呆了，老铁，这是什么表演？哥们，我都犯不去。让我看一眼。那个门正好是两米的高，老人起码不到一米六，从起步到落地就24公秒的时间。这阿尔兹海默症发病的时候的病症就是这样，翻柜子呀，翻墙，这是第一次。他年轻的时候就在山上种地、种果园的，身体可好。你听懂没？阿妈，คนนี้นี่มาจากเมืองจีนหรือเมืองไทยเมืองจีนประตูนี่สูงแหละประมาณเท่าไหร่นะ2เมตร15เซนโอ้โหอาม่าใช้เวลาปีนเขาจับเวลาด้วยนะอาม่าอายุ92ใช้เวลาปีนประตูรั้วเนี่ยเพื่อหนีเนี่ย24วินาทีไม่ถึงนาทีอ่ะไม่งกงก้นเงินเลยนะแข็งแรงนี่เนี่ย92เนี่ยใช่ฮะโอ้โหหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ของบ้านพักคนชราก็ออกไปตามหาฮะเจอไหมแล้วก็หญิงชราคนนี้หนีไปได้ไม่ไกล25นาทีต่อมาก็ไปพบตัวหญิงชราคนนี้เหนื่อยหอบเล็กน้อยเหนื่อยหอบเล็กน้อยผอ.บ้านพักคนชราบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์ครับมีภาวะการเรียนรู้คิดบกพร่องหลงลืมเรื่องราวต่างๆหากแต่ชอบปีนตู้ปีนหน้าต่างเป็นประจำโอ้โหบ้านพักคนชราสัญญาว่าจะดูแลหญิงชราให้ดีมากยิ่งขึ้นจะมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับนี่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันแบบชื่นชมนะชื่นชมทำไมเก่งจังวัยรุ่นบางคนยังทำไม่ได้นะอันนี้แน่ใจนะว่า92บางคนถามแน่นะอาม่า92เนี่ยนะโอ้โหปีนประตูรั้ว2เมตรเศษเห็นแล้วก็หวาดเสียวนะแล้วประตูรั้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่จับยึดง่ายๆนะใช่เธอเหยียบไปตรงกลมๆนั่นขึ้นไปเองดูกำลังขากำลังแขนยังดีอยู่เลยโอ้โหด้วยคน92เลยนึกถึงคุณปู่ที่มาหาเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่มาจากภาคใต้นะใช่จากเบตงอ่ะอายุ98ท่านผู้ชมฮะโอ้โหเฟี้ยวเลยขึ้นรูปไม่ทัน98นี่แบบนั่งหลังตรงแนวเลยนะสมาร์ทมากท่านผู้ชมสมาร์ทเลย98เดี๋ยวจะมาขึ้นรูปให้ทีหลังตอนนั้นมาซื้อทุเรียนมังคุดจำได้ไหมที่ขายอยู่ข้างหน้าจำได้แล้วโอ้โหสมาร์ทมากเลย98มากกว่าอาม่านี่อีกใช่แล้วก็ไม่มีไม้เท้าด้วยนะเดินสมาร์ทเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเราจะลากันไปในค่ำคืนนี้ทางโซเชียลนะฮะทางจอออนไลน์ของเราด้วยการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของโคปาอเมริการะหว่างอุรุกวัยกับโคลอมเบียแล้วก็โคลอมเบียชนะไปนะ 1-0 อุรุกวัยทำใจไม่ได้นะฮะตอนออกจากสนามปรากฏว่านักเตะไปมีเรื่องมีราวกับกองเชียร์ของโคลอมเบียนักเตะของคุณเนี่ยอ๋อมันมีข่าวว่ากองเชียร์โคลอมเบียไปคุกคามลูกเมียเขาซึ่งนั่งอยู่ในโซนนั้นใช่ไหมใช่มันเลยมีเรื่องตะลุมบอลกันอ่ะนูเยสเราลากันไปด้วยภาพตะลุมบอลนะจะได้คึกคักยามดึกคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูข่าวต่างประเทศสำนักข่าว CNN ทุกคนรู้จักเป็นสำนักข่าวใหญ่ของโลกนะครับล่าสุดประธานบริหารของเขาเนี่ยชื่อมาร์คทอมสันเพิ่งจะมารับตำแหน่งปีที่แล้วนะครับก็ประกาศการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่นะครับจะส่งผลให้มีพนักงานประมาณ100คนหรือ 3% ของพนักงานทั้งหมดถูกเลิกจ้างนะแต่ก็จะได้รับสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายนะครับนอกจากลดพนักงานแล้วมาร์คทอมสันยังบอกว่าจะสร้างธุรกิจดิจิตอลมูลค่าพันล้านดอลลาร์ทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์และยกเครื่องโครงสร้างห้องข่าวครั้งใหญ่นะครับเขาจะปรับปรุงสำนักข่าวให้ทันสมัยรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็มีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความท้าทายที่ CNN กำลังเผชิญอยู่เน้นย้ำว่าขั้นตอนรวดเร็วและน่าทึ่งจำเป็นในการปรับทิศทางขององค์กรข่าวที่เน้นด้านโทรทัศน์แห่งนี้สำหรับอนาคตของโลกดิจิตอลนะครับ
ปัจจุบันรายได้ของ CNN พึ่งพาค่าธรรมเนียมจากการส่งสัญญาณช่องของตนให้ผู้ให้บริการเครือข่ายอื่นๆซึ่งเป็นธุรกิจที่เริ่มลดลงและได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของบริการสตรีมมิ่งโดยแม้ว่าบริษัทจะยังคงทำกำไรได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ในแต่ละปีนะฮะ CNN เนี่ยเขาบอกว่าเขายังมีกำไรหลายร้อยล้านดอลลาร์ในแต่ละปีแต่การเปลี่ยนธุรกิจออกจากอุตสาหกรรมเคเบิลที่ทำสัญญาเพื่อวางรากฐานไว้สำหรับอนาคตจะถือเป็นความท้าทายอย่างมากนี่เป็นการเปลี่ยนองค์กรข่าวครั้งยิ่งใหญ่ไปสู่อนาคตไม่ใช่เรื่องที่ทำได้เพียงแค่วันเดียวมันต้องมองผ่านกระบวนการขั้นตอนและใช้เวลาการประกาศในวันนี้ได้ตอบทุกคำถามหรือพยายามที่จะแก้ไขทุกความท้าทายที่เราเผชิญนะครับสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความถึงย่างก้าวสำคัญของการก้าวไปข้างหน้าครับนี่ฮะ CNN นะครับนี่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านสำนักข่าวของโลกยังต้องเอาคนออกโอ้เป็นร้อยคนระดับโลกยังไม่รอดเลยใช่ต้องเอาคนออกฮะเห็นไหมก็ได้รับผลกระทบกระเทือนไปทั้งโลกฮะใช่ขนาดเขาขนาดนี้เขายังได้รับผลกระทบเห็นไหมและเราเนี่ยโหเห็นไหมแต่ดีที่เราแบบมีนะครับ selected ใช่ฮะมีปลาสลิดนี่อร่อยอันใหม่เลยปลาสลิดเนี่ย CNN เนี่ยถ้านายมาดูงานของเราเนี่ยนายอาจจะเรียนแบบเราก็ได้เออใช่ไหมขายไปก่อนขายไปก่อนไม่เป็นไรแซลมงแซลมอนอะไรพวกนี้โอ้ตอนนี้มะขามน้องมีนานี่แบบขายดิบขายดีมากลูกคุณสันติสุขเนี่ยฮะสุดยอดเลยฮะทำแพ็กเกจเนี่ยแบบวัตถุดิบขาดแคลนแล้วอะไอซองที่ใส่ซองที่ใส่เออต้องรีบไปปั๊มมาเนี่ยนี่เนี่ยติดต่อมาด้านล่างท่านผู้ชมฮะจดเบอร์ไว้ก่อนฮะจดเบอร์ไว้ก่อนสแกน QR code ก็ได้ฮะของเนี่ยเรารับประกันเลยนะฮะนี่อร่อยจริงฮะใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ